มีแขนขารีบกล้ามเนื้อเริ่มฝ่อเมื่อคุณอายุเพิ่มขึ้นแก้ยังไงดีหมอเฟิร์นจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่คุณสามารถป้องกันไว้ก่อนได้ถ้าคุณมีอายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวัย50บวกขึ้นไปง่ายๆเลยให้คุณรับประทานอาหารจำพวกโปรตีนเพิ่มขึ้นเพราะโปรตีนเนี่ยจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและยังช่วยป้องกันกล้ามเนื้อฝ่อได้ด้วยหลายคนก็บอกว่ากลัวว่าถ้าทานโปรตีนเข้าไปเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวไตจะทำงานหนักก็เลยไม่กล้าทานโปรตีนเยอะจนทำให้ทานโปรตีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของกล้ามเนื้อคุณยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆอย่างนี้ถ้าคุณสังเกตแขนตรงนี้จะมีกล้ามเนื้อและกระดูกอยู่ใกล้ๆกันถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อของคุณฝ่อหรือรีบเล็กลงไปจะไปเพิ่มโอกาสที่กระดูกจะหักง่ายขึ้นดังนั้นให้ทานโปรตีนอย่างเพียงพอแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าทานเท่าไหร่ถึงจะพอในงานวิจัยเขาก็บอกว่าถ้าในคนปกติให้เอา 0.8 ไปคูณกับน้ำหนักตัวแต่ถ้าคุณออกกำลังกายด้วยอยากได้เรื่องชะลอวัยหน้าเด็กด้วยให้คุณเอา 1-2 กรัมไปคูณกับน้ำหนักตัวได้เลยโปรตีนพบมากในไหนพบมากในไข่ธัญพืชเนื้อไก่เนื้อปลาถั่วเหลืองถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวมีหมดเลยดังนั้นให้หาทานจากอาหารรอบตัวได้เลยขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ